ประกันรายได้ยังงวดแรกจ่าย2เดือนดีจ้าเมย์ไก่มาแจงค่ะอีกแล้วเนาะค่ะค่ะวันที่19พฤศจิกายน2563เวลา15:50 น.ม้วนเดียวจบสรุปประกันรายได้ยางพารางวดแรกจ่าย2เดือนนะคะเช็คสถานะประกันรายได้ยางพาราด่วนผู้ว่าการกยธ.เผยงวดแรกจ่าย2เดือนส่งรายชื่อ 1.8 ล้านรายให้ธ.ก.ส.โอนแล้วสถานะแบบไหนได้เงินไม่ได้เงินสรุปม้วนเดียวจบนะคะความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3พ.ย. 63เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนการยางแห่งประเทศไทยทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางภายในวันที่15พฤษภาคม63จำนวน 1,834,087 รายสวนยางที่กรีดได้นะคะ 18,286,186.03 ไร่กำหนดระยะเวลาประกันรายได้6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม63ถึงมีนาคม64นะคะอันนี้คือความคืบหน้าเนาะจ้ะเนาะนายนกจักกะวีรพัฒน์ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2กล่าวถึงดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางปีการผลิต 2563/64 ระยะที่2ว่าภายใต้กรอบวงเงิน 1,042 ล้านบาทเงินงวดแรกเข้าวันที่26พฤศจิกายนนี้ทางกยธ.จะต้องตรวจคุณสมบัติที่จะเข้าข่ายสถานะของเกษตรกรชาวสวนยางคือ 1. ที่ขึ้นทะเบียนการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.นะคะที่รัฐบาลจะจ่ายประกันรายได้แต่ละชนิดยางในราคาประกันได้แก่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดอยู่ที่57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วยอยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมรายละไม่เกิน25ไร่โดยแบ่งสัดส่วนรายได้จะเข้าเจ้าของสวนยาง 60% คนกรีดยาง 40% จะต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่15พฤษภาคม63นะคะอันนี้คือข้อที่1นะคะต่อไปข้อที่2สวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดยางไปแล้วกยธ.ได้ส่งรายชื่อสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังเพื่อจ่ายในโครงการประกันรายได้จางมีเกษตรกร 1.8 ล้านรายถ้ามาขึ้นทะเบียนใหม่หลังวันที่15ถ้าขึ้นทะเบียนใหม่หลังวันที่15พฤษภาคม63จะไม่ได้เข้าโครงการประกันรายได้นะคะซึ่งวงงบประมาณที่กยธ.ขอจัดสรรภายใต้กรอบวงเงิน 1,042 ล้านบาทจะต้องคอนโทรลราคายางไม่ให้ตกต่ำเพื่อที่จะให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินดังกล่าวนี้
อย่างไรก็ตามในงวดแรกธ.ก.ส.จะโอนจ่ายเข้าบัญชีเกษตรกร2งวดพร้อมกันเนื่องจากงวดแรกช้าไปส่วนในที่เหลือจะครอบประกันรายได้จ่ายเป็นรายเดือนกำหนดระยะประกันรายได้6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม64นะคะตุลาคม63ถึงมีนาคม64นะคะท่านก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.rubber.co.th นะคะเดี๋ยวแม่ไก่จะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์นะคะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางเบื้องต้นก่อนหากสงสัยหรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กยธ.สำนักงานใหญ่กยธ.จังหวัดและกยธ.สาขาทั่วประเทศนะคะอันนี้เพิ่นก็จะจ่าย2งวดติดกันเลยนะคะสำหรับพี่น้องชาวสวนยางเนาะจ้ะเนาะเงินก็จะเข้าวันที่26ธ.ก.ส.ก็จะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะอันนี้มันกับข้าวเนาะจ้ะเนาะจ่ายงวดแรก2เดือนนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและทุกๆคอมเมนต์ที่มีความหมายขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่แจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้รับทราบนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ